สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะวันนี้มาเดี่ยวนะครับเพราะว่าท่านกล้าไม่ว่านะฮะวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะทำวิดีโอสั้นๆ6วิธีดูแลรักษาของเล่นโดยใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่ายๆนะฮะวิธีแรกนะครับผมอันนี้ของที่น่าจะมีทุกบ้านนะฮะไม้บรรทัดนะฮะถามว่าไม้บรรทัดเนี่ยสามารถดูแลรักษาฟิกเกอร์เรายังไงมันไม่ดูแลรักษาฟิกเกอร์เรานะครับก็คือมันสามารถดูแลกล่องของเรานะครับสำหรับคนที่เก็บกล่องเราก็อยากจะรักษากล่องให้มันคงสภาพอยู่กับเราไปนานๆจะเห็นได้ชัดว่าบางทีเราได้ของเล่นมาเนี่ยเราก็จะกดตูดมันเลยแล้วก็เปิดปุ๊บซึ่งมันทำให้สันกล่องเป็นรอยนะครับไม้บรรทัดเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเนี่ยให้เราเอาไม้บรรทัดเนี่ยสอดเข้าไปแล้วค่อยๆเปิดขึ้นมาปุ๊บก็มันจะไม่ให้สันกล่องของเราเนี่ยมีรอยนะฮะจริงๆเรื่องนี้มันแล้วแต่คนจริงนะฮะว่าถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสว่ากล่องเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่อยากรู้วิธีว่าเปิดยังไงให้กล่องไม่เป็นรอยนะครับก็นี่เลยครับไม้บรรทัดง่ายๆเลยครับผมวิธีที่2นะครับผมแปรงปัดแก้มนะครับผมเอามาทำลายก็เอามาปัดแก้มนะฮะแต่งหน้าสาวนะฮะเอาแปรงมาเพื่อปัดฝุ่นฟิกเกอร์ของเรานะฮะเวลาเราโชว์ในตู้หรืออะไรเนี่ยครับฝุ่นเนี่ยมันจะไปเกาะตามฟิกเกอร์วิธีที่เราจะปัดฝุ่นให้ดีที่สุดก็คือใช้แปรงปัดแก้มนะครับพอดีมีคนแนะนำมานะฮะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่ะใช้แปรงคู่กันนะครับนี่แหละครับเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แปรงคู่กันเนี่ยแปรงมันเนี่ยไม่ละเอียดพอเท่าแปรงปัดแก้มนะครับเพราะว่าแปรงปัดแก้มนี่มันมีขนที่อ่อนโยนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาไปปัดหน้าถูกป่ะล่ะเอาเนี่ยปัดฟิกเกอร์ไปเลยครับก็คือทำให้ฝุ่นตามฟิกเกอร์เนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาไม่แนะนำให้เราเอามือปาดเลยโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นรอยขนแมวนะครับสำหรับออปชั่นเสริมนะฮะสำหรับคนที่มีนะฮะส่วนตัวผมก็คือผมมีกล้องนะฮะก็คือจะมีตัวเป่าลมยางนะฮะเป่าไปตามที่มันมีฝุ่นตามตัวนะครับเป่าไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเป่าแล้วก็ปัดไปนะฮะก็จะช่วยให้ฟิกเกอร์ของเราเนี่ยกลับมาสะอาดอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ไร้ริ้วรอยนะฮะต่อมานะครับอันดับ3ก็คนก็คิดว่าอ้าวอย่างนี้ฝุ่นเข้ามาตามตัวฟิกเกอร์เนี่ยแล้ววิธีป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าตู้ทำยังไงก็วิธีนี้ผมก็ไปหามาเหมือนกันนะครับก็นี่เลยครับเขาเรียกว่าเส้นกำมะหยี่นะครับผมอันนี้ผมไปหาได้ตามไดโซ่เลยนะครับแต่จริงๆวิธีที่ถูกกว่านั้นก็คือไปซื้อเป็นโลใหญ่ๆเลยครับที่ไม่ใช่ว่าเป็นขาแยกเงี้ย2เมตรไม่ใช่นะก็คือซื้อมาเลย10เมตร20เมตรซึ่งมันจะประหยัดกว่าสำหรับคนที่มีตู้เยอะนะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับก็แค่มันเป็นเทป2หน้านะครับก็แค่เอาไปติดตรงตู้เพราะตู้เราเนี่ยมันไม่ได้สนิทมันจะมีร่องเอาไว้เปิดก็คือเอาไปปิดตามร่องเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในตู้ซึ่งวิธีนี้ถามว่าป้องกันได้ 100% มั้ยไม่นะก็คือมันจะช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้าไปแต่ว่าก็ยังมีบ้างแต่น้อยลงครับก็คือถ้าเกิดไม่ติดเลยเนี่ยฝุ่นก็จะเต็มตู้เลยแต่ว่าอันนี้ติดปุ๊บมันก็จะช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้าไปก็คือสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาทำความสะอาดแหละพอตู้เราสะอาดแล้วนะฮะก็จะพร้อมที่จะเอาของเล่นเราไปโชว์ในตู้ถูกไหมฮะก็มีอีกเทคนิคในการตั้งของเล่นไม่ให้มันหล่นนะฮะก็คือวิธีง่ายๆก็แค่เป็นเขาเรียกว่าอันนี้คือกาวดินน้ำมันนะฮะคือจริงๆเขาเอาไว้ติดกระดาษหรือติดอะไรที่เป็นผนังนะครับคือไม่ได้ติดค้างไว้ตลอดแล้วก็สามารถดึงออกมาได้ซึ่งเราไม่ต้องใช้เป็นจำนวนเยอะนะครับแค่เอาไปแปะตรงใต้เท้าก็คือมันจะช่วยพยุงไม่ให้มันฟิกเกอร์เราตกออกมานะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ติดเยอะนะฮะผมกลัวว่าถ้าเกิดเราติดค้างไว้เป็นปีเนี่ยมันจะไปดูดหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยติดไว้นิดเดียวแบบเหมือนกับว่ายืนเปล่าๆเนี่ยมันสามารถตกมาได้อย่างเงี้ยครับแล้วสำหรับคนไม่มีงบซื้อฐานด้วยนะเหมือนผมเนี่ยแบบซื้อฐานแล้วตู้มันก็ไม่พอก็เลยเอาเนี่ยเอาไปวางไว้ใต้เท้าข้างเดียวก็พอครับมันก็จะช่วยพยุงฟิกเกอร์ของเราไว้นะฮะโอเคครับวิธีที่5นะฮะสเตคีนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็จริงมันเอาไว้ทำความสะอาดนะครับลดพวกรอยด่างรอยดำอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดดำแล้วมันจะไปลบออกนะครับหมายถึงว่ามันจะช่วยทำให้จางลงแต่หลักๆที่ผมเอาความสะอาดก็คือมันจะเป็นพวกรอยบางทีมันอาจจะมีรอยเหนียวบางทีเราโชว์หรือมือเราไม่สะอาดเนี่ยครับก็บางทีเราไปโดนฟิกเกอร์อาจจะมีรอยแบบเหมือนกับเป็นรอยคราบดำจากมือเราก็สามารถใช้ทิชชู่หรือใช้ผ้านะครับจุ่มเข้าไปนิดเดียวนะฮะไม่ต้องใช้เยอะไม่ใช่ว่าให้เอาไปฉโลมนะก็คือจุ่มแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกไปนะครับมันก็ทำให้ฟิกเกอร์ของเราเนี่ยกลับมาสะอาดแล้วก็ไหลคราบนะฮะวิธีสุดท้ายนะครับรับรองทุกคนต้องมีแน่นอนนะฮะก็คือไดเป่าผมเอามาเป่าทำไมเพราะว่าบางทีเราทิ้งไว้นานๆนะฮะบางทีข้อต่อเนี่ยมันอาจจะติดแล้วมันไม่สามารถขยับได้เนี่ยบางคนก็ไปฝืนหรือแม้กระทั่งของใหม่นะที่มาจากโรงงานเลยแล้วเราก็เพิ่งมาแกะเนี่ยบางทีของเล่นที่มันบางทีอยู่ในกล่องนะครับมันไม่ได้โพสท่านิ่งนะครับอาจจะโพสท่าอยู่ซึ่งมันทำให้ข้อต่อเนี่ยมันค้างแล้วมันไม่สามารถขยับได้บางคนเนี่ยเหมือนผมก็เป็นนะฮะเมื่อก่อนที่แบบใจร้อนนะอยากเล่นก็คือเราก็จะไปฝืนขยับมาเลยพอฝืนขยับเสร็จปุ๊บมันก็ป๊อกหักนะฮะบางทีก็จะหัก
ยางก็จะฉีกนะฮะวิธีที่สมมติว่าใครเปิดมาไม่สามารถขยับข้อได้ให้ลองหันมาใช้ไดเป่าผมดูนะฮะก็ค่อยๆเป่านะครับแล้วยางมันก็จะอ่อนตัวนะฮะพออ่อนตัวเสร็จปุ๊บเราก็สามารถค่อยๆขยับดูนะฮะอย่าไปฝืนเพราะว่าถ้ายิงฝืนของเล่นเราก็พังนะฮะอีกเทคนิคนึงก็คือพวกที่ใครจะเอาไปโมหรือจะเอาไปแยกส่วนอะไรเงี้ยก็สามารถเป่าแล้วสามารถดึงออกมาได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนมากแล้วไอ้พวกนี้ที่มันจะอ่อนตัวได้เนี่ยก็ส่วนมากต้องเป็นยางนะฮะก็ยังไงลองใช้เทคนิคที่ดูจบแล้วนะครับสำหรับผมวิธีดูแลรักษาของเล่นส่วนใครมีเทคนิคอื่นๆนะฮะก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเลยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ